สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนัง a n แนลหนังแอคชั่นคอมเมดี้ของไทยที่นักแสดงออกมารีวิวเองจนอยากรู้เป็นยังไงปะชาดะ ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครกดไลค์กดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกําลังใจั้่ดีในการทาคลิปของผมเลยนะสําหรับผมนี่คือเรื่องที่ต้องคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะรีวิวไม,ไม่สปอยก็คือคุณดูตัวอย่างแล้วคุณรู้สึกยังไงก็ทําดํานั้นถ้าคุณดูตัวอย่างแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าดูเลยเว้มันหนังฮีอะไรว่าม่โคตรไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปดู แต่ถ้าคุณดูตัวอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าอยากไปให้กําลังใจศิลปินนักแสดงหรือใครก็ตามที่อยู่ในหนังก็ไปซึ่งสําหรับผมเนี่ยอยากดูนะครับอยากดูว่าวางบทโอเคไหมอย่างน้อยๆวางบทยังไงเล่าเรื่องยังไงวางลําดับเรื่องยังไงต่อให้มันเป็นหนังที่เรียกได้ว่าหนัง คอมเมดี้หนังเฮียเราก็อยากรู้ว่าลำดับในการวางเรื่องเขามีวิธีคิดยังไงถึงเล่าเรื่องป่าชาดาออกมาในรูปแบบที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วผมก็อยากรู้เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะตอนนี้นะเรื okay. well, hmm. ่องเรื่องเรื่องบทไม่ได้นะครับการแสดงไม่ชอบผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบมีคนชอบก็มีปัญหาแต่ผมไม่ชอบเนะครับเรื่องการตัดต่อ post ์โปรดักชันผมก็ไม่โอเคเนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมป่าชาดาศูนย์คะแนนนะครับส่วนใครที่ ยังไม่ได้ดูหนังแล้วก็อยากดูก็ไปดูนะครับอย่างที่บอกนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะฟังสปอยก็ดูต่อได้เลยครับเรื่องแรกคือเรื่องแอคชั่นคอมดี้ผมไปเห็นคลิปที่คุณเปิ้ลปทุมราชนะครับผมก็คือเป็นเจ้าของโปรเจกต์กับพูดง่ายๆคือผมอะอยากรู้นะครับอยากฟังอยากแชร์มายเซตว่าเออเฮ้ยคุณเปิ้ลปทุมราชเขาเขารู้สึกยังไงทำไมเขาถึงแบบ ทำเรื่องนี้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแรกด้วยเออนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเปิ้ลสมราชเขาทําหนังลงทุนควักเงินทําหนังเขานะผมก็เลยอยากรู้ว่าเออคนเราควักเงินทําหนังทั้งทีเนี่ยเขาต้องมีไมซ์เซ็ดดีๆแน่ๆว่าอยากทํำยังไงไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะผมก็ไปฟังผมรู้สึกได้ว่าเขามีความอยากทํามีแพสชั่นเต็มเปี่ยมน,นะครับความตั้งใจมีเกินร้อยนะครับและ เป้าก็ค่อนข้างชัดนะเป้าหรือโพสิชันที่เขาต้องการจะไปหรือต้องการจะเป็นมันค่อนข้างชัดคือเขาดูหนังคอมเมดี้เอเชียเยอะนะครับซึ่งในยุคยุคหนึ่งบ้านเราเนะหนังคอมเมดี้ฝั่งเอเชียเนี่ยมันบูมนะครับเด็กไทยยุค90โตมากับหนังแบบนี้อย่างเช่นหลงโจชิงฉือ้ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมดี้บวกแอคชั่นใช่ไหมเออคุณเป้ธุระเขาก็โตมาในการดูหนังแบบนั้นนะครับเขาเลยต้องการทําหนังคอมเมดี้ที่มันเป็นแบบ เหมือนขายตัวเขาเองด้วยถูกป่ะผมพูดเสมอว่าคอมดี้ทำยากทำยากจริงหนังคขาไม่ไ้ไทยเท่าที่ผมเห็นมานะมันจะมีธีมเว้ยแต่พลอตเขาไม่ชัดเจนสำคัญมากนะคือมันจะมีไอเดียที่เล่นใหญ่พุ่งใส่หน้าคุณเลยตั้งแต่ใบปิดโปสเตอร์เห็นเลยว่าเขาต้องการจะเล่าอะไรมันเป็นวิธีการนำเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนนะนะมันค่อนข้างชัดเจนแต่ พอเราไปดูปั๊บอินดีเทลข้างในพล็อตเรื่องอะมันจะสเปะสปะนี่คือปัญหาของหนังไทยยิ่งในฝั่งคอมดี้เนี่ยเป็นทับ90%เลยคือพล็อตเรื่องอย่าพูดว่าไม่แข็งแรงเลยไม่มีคําว่าพล็อตเรื่องไม่มีนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่เขียนนะหมายถึงว่าเรารู้สึกไม่ได้อ่ะถือว่าผมแชร์แล้วกันนะครับแชร์ความรู้ที่มี เผื่อได้แบบอย่างน้อยๆคลิปนี้มันจะได้มีประโยชน์บางทีมีเด็กฟิล์มหรืออยากทําหนังสั้นหรืออะไรจะได้ทําความเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าผมจะทําหนังสั้นมั่งมีตีมมีไอเดียอ่าส่วนใหญ่คนไทยไอเดียตีมมันจะมาก่อนชัดเจนถูกไหมครับมีความอยากมีความต้องการไฟมันมาพอไฟมันมาปั๊บไอเดียมันมาพอไอเดียมันมาปัออ๊บตีมเราเห็นชัดเราจะทําเป็นแบบไหนถูกไหมครับแต่คราวนี้พล็อตเรื่องเนี้ยตายกันตรงเนี้ยเพราะฉะนั้น พื้นฐานเลยนะครับในการวางล็อตเรื่องนะเมื่อเราได้ t ีมได้ไอเดียมาแล้วปับ๊บเรายังไม่มีล็อตเรื่องยังไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรยังไงแค่อยากทําหนังสมมตินะอยากทําหนังตลกอยากอยากทำหนังเจ้าพอ่อมีแต่ความอยากแล้วก็โยนโยนโยนลงมาเราจะเริ่มล็อตเรื่องอยังไงส่วนแรกในการวางล็อตเรื่อง exposition หรือเริ่มเรื่องในส่วนของเริ่มเรื่องเนี่ยครับมันเป็นส่วนที่เราใช้ในการเล่าปูก่อนว่าเรื่องของเรานะครับมีใครทำอะไร ที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรส่วนของ exposition หรือเริ่มเรื่องเนี่ยยิ่งสั้นยิ่งกระชับยิ่งดีเพราะในส่วนของเริ่มเรื่องเนี่ยเราจำเป็นด้วยที่จะต้องตรึงคนดูช่วงหัวม้วนเนี่ยต้องเอาให้อยู่ส่วนที่2เป็นส่วนของ rising action หรือพัฒนาการของเหตุการณ์ง่ายๆก็คือส่วนที่สองก็คือส่วนที่เราจะต้องใช้เล่าเรื่องส่วนใหญ่ช่วงนี้ในหนัง จะเยอะที่สุดสําหรับผมคือเยอะที่สุดเพราะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องเล่าและพระเอกต้องไปไหนคอนฟ lict ต่างๆที่จะต้องเผชิญมันก็จะอยู่ในช่วงนี้ครับอ๋อเริ่มเจออุปสรรคแล้วนะเออเริ่มเจอคอนฟ lict แล้วนะจากเหตุการณ์เล็กๆเริ่มพัฒนาบานปลายคําว่าบานปลายเนี่ยมันสามารถ เกิดขึ้นในรูปประธรรมและนามประธรรมก็ได้ถ้าอย่างในปะฉาดะอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันควรบานปลายในรูปแบบของนามประธรรมถูกไหมครับว่าทั้งสองแก๊้งมีความขัดแยง้งเริ่มต่อสู้กันเริ่มอะไรส่วนใหญ่แล้วหนังคอมเมดี้ของไทยจะตายตรงนี้ก็คือเอาเวลาในการเล่าพัฒนาการของเหตุการณ์เนี่ยไปวางแค่แบบตัวละครนี่เดินไปนั่นตัวละครนั้นเดินไปนี่แวะเล่นมุกแวะเดินผ่านให้เด็กมองก้นแวะตบมุกแวะหยอดมุกไม่ควรทำอย่างนั้น สำหรับผมมุกตลกอะครับมันควรจัดอยู่ในโพสิชันที่มันแนบเนียนไปกับเรื่องมากกว่านี้หนังคอม,มดี้จะตกมาตายตรงที่ชอบเอาเหมือนกับมุกตลกคาเฟ่ครับสแลปสติ๊กมาใช้ในหนังซึ่งไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้แต่พอมันเป็นภาพยนตร์ปับ๊บมันต้องเบลนด์ความสำคัญของภาพยนตร์หัวใจหลัก ของเรื่องที่ต้องทําให้เห็นน่มันคือเรื่องเรากําลังเล่าอะไรอยู่มันต้องชัดตรงนั้นส่วนมุกต่างๆอะ่ะมันควรที่จะต้องมีโพส ition ที่มันชัดเจนสักหน่อยไม่ใช่ว่าอยากหยอดเอ้ยเรื่องเริ่มเบื่อแล้วหยอดมุกตลกดีกว่าเฮ้ยพี่จะกัดหีน้องหืพี่จ่ายตังมาแล้วต้องกัดหีน้องให้ได้ไหนครมันยังไม่ใช่แบบนั้นอ่ะหลังจากที่เราได้เริ่มเรื่องมาแล้ว แล้วเราก็เหตุการณ์มันพัฒนาไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เข้าในส่วนของคลายแม็กค,คลายแม็กเอาง่ายๆก็คือช่วงวิกฤตของเรื่องหนังอย่างป่าฉาดาเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องมีช่วงวิกฤตของเรื่องช่วงวิกฤตคือตัวละครอยู่ในช่วงจังหวะที่น้าสิวหน้าขวานแล้วเกิดวิกฤตและเหตุการณ์มันแบบจะเอาอยัางไงดีวะเอาง่ายๆทำไงก็ได้ให้คนดูหยุดหายใจเอาแค่นี้ไม่ต้องไปโฟกัสเยอะกว่านี้ครับถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องเราอ่ะ มันยังคลายแม็กไม่พอมันยังฮุกไม่พอคนดูยังหยุดหายใจไม่ได้ให้กลับไปดู2ส,ส่วนแรกครับว่าเราอ่อนอะไรคนยังไม่ผูกพันกับตัวละครไหมถ้าคนยังไม่ผูกพันกับตัวละครเราก็ไปดูว่าตัวละครของเราอะครับมันต้องการอะไรเพิ่มต้องการช่วงเวลาทําความรู้จักในช่วงหัวม้วนเพิ่มไหม ต้องการรู้จักญาติโกโหติกาไหมต้องการรู้ไหมว่าตัวละครตัวนี้มีมีพระคุณกับใครมีความผูกพันกับใครสำหรับผมไอ้มุกแบบนักเลงหลงรักกะหลี่แล้วก็พอดรักสองสมทีแล้วคลายแม็กเลยเนี่ยมันมันยังมันยังฉาบฉวยไปนิดนึง มันยังฉาบฉวยไปสาหรับผมนะมันยังฉาบฉวยไปมันควรมีที่มาที่ไปมันควรมีความผูกพันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆอพูดในระยะที่ใกล้กันก็ได้ผมว่าหนังไทยที่เล่ามุมนี้ได้ดีกว่าปะาชาดะก็คือเทอ f o r อ c ์แคชเทอร์ฟ c a s แ <Fore> ก็เป็นหนังไทยที่มีนักเลงอยู่ในนั้นนะโฟกัสชัดว่าตัวละคร1กับ2 สองคนเนี้ยเป็นเหมือนเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วก็เกิดความรักกันตัวละคร2ตัวเดินทางไปเราเห็นอุปสรรคเข้าต่างๆนานาเริ่มเรื่องชัดเจนว่าเออเป็นใครเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อ,อไหร่เรารู้ชัดเจนครบถ้วนพอเข้ามาส่วนของ rising action หรือการพัฒนาเหตุการณ์ไปเนี่ยมันก็ทำได้ชัดเจนว่าเออตัวละครตัวนี้ เริ่มมีความรักความสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกนางเอกก็เริ่มพัฒนาขึ้นในขณะที่ฝั่งของนักเลงเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขารอไว้อยู่พอถึงจุดคายแม็กปับ๊บอะเราเห็นโอเคนี่คือคายแม็กแต่ของปะชาดะไม่มีเลยมันเหมือนเล่าไปเรื่อยๆคายแม็กมันหายลองเขาเป็นแชร์ก็ได้นะคายแม็กอยู่ไหนผมถามแค่เนี้ยคายแม็กของเรื่องอยู่ไหนครับซีนแอคชั่นสุดท้ายไหมนักแสดงมารวมกันแล้วก็แอคชั่น นั่นคือคายแม็กแล้วไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคายแม็กมันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ากลับไป2อ,อันแรกเลยครับอาจจะโฟกัสยังไม่ชัดจริงๆปะฉะดานเนี่ยผมมองว่าโฟกัสเขาเป๋นิดหน่อยเขาต้องการจะเล่าแก๊งตำรวจแก๊งพระเอกอะไรพวกนี้แหละถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องไอ้แก๊งงูเหา่างูสิงจงอางอะไรพวกนั้นด้วยอะที่เป็นแก๊งค้าต้มเหล้าขาย นักเลงในเรื่องนี้มันต้มเหล้าขายต้มเล่าแล้วก็มีขายฟินอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแนี้ทำงานเลวนักเลงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้ามันเป็นเวแบบนี้เขาต้องเลือกว่าหนังจะเน้นอะไรเปรียบเทียบง่ายๆครับคุณเป็นนักจับปลามืออาชีพคุณสามารถมือซ้ายจับไอช่อนมือขวาจับไอดุกจับแน่นมันจับอยู่เพราะคุณประสบการณ์เยอะแต่พอคุณไม่มืออาชีพปั๊บ ซ้ายจะควา้าไอ้ดุกก็หลุดไอ้สัตว์คว้าไปยังไม่ทันแบบอยู่มือเลยไอ้ช่อนมาแล้วกูต้องควา้าไอ้ช่อนด้วยสุดท้ายแม่งไอ้ดุกก็ต้องคว้าไว้ไอ้ช่อนก็ต้องคว้าไว้แม่งทุลักทุเลไอ้สัตว์หลุดทั้งคู่พูดในเชิงเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเฉยๆว่าเราควรที่จะโฟกัสชัดๆไปเลย สำหรับผมนี่คือมันค่อนข้างที่จะรับภาระเยอะนะในการวางเรื่องในการแบบวางเหตุการณ์ต่างๆตอนเริ่มเรื่องสําหรับผมคือแบบคือเขาปูกันหัวฟูเลยอ่ะคือแบบพี่เต๋าก็ต้องมาแก๊งนี้ก็ต้องมาอ,าอ่าอวม,มีมีแก๊งทางฝั่งอวออีกแม่งความขัดแยง้งความขัดแย้งของแก๊งเสร็จปั๊บนักแสดงหลักอีกอีกสองตัวหลัก นักแสดงหลักก็ต้องมาพระเอกของเรื่องก็ต้องเข้ามาพระเอกก็ต้องมีความรักอีกเครียดแล้วมีตัวละครเสริมๆอีกที่ต้องซับซับกับตัวแก๊้งพระเอกอีกเข้า,าโอ้ไม่เยอะมากนะครับเยอะมากสําหรับผมจริงๆอ่ะถ้าปะาชาดาถ้าโฟกัสให้ชัดไม่ว่าจะเป็นคอม,มดี้หรืออะไรก็ตามครับโฟกัสให้ชัดลองดูของโจชิงฉือก็ได้ครับโจชิงฉือเฉินหลงเรื่ออะไรก็ตามสังเกตนะ อย่างน้อยๆไม่ว่าบทเขามันจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ที่คือหนังโจชิงชื้อหลายๆเรื่องก็เป็นหนังห่วยนะเข้าใจว่ามันก็เป็นหนังห่วยแต่บ้านเราอ่ะมันได้เพราะว่าพันธมิตรภาคแล้วไม่โคตรมันเออบ้านเราโคตรฮาเลยเพราะว่าภาคไทยอ่าไอเรื่องนั้นตัดไปแต่ไม่ว่าหนังเฉลินหรือหนังของโจชิงฉือมันจะดังหรือมันจะอะไรมันจะมันจะดีหรือไม่ดีมันดีหรือ้ย่อะไรก็ตามแต่สังเกตนะครับโฟกัสเขาชัด เฉินหลงนี่ชัดมากตัวเฉินหลงเองจะเป็นใครบางคนเป็นตำรวจตกอับแล้วก็ปมก็จะชัดลูกตายเมียโดนจับครอบครัวโดนจับเป็นตัวประกันเอาระเบิดผูกอ่าใช่ป่ะเอาระเบิดผูกเมียโดนจับเป็นตัวประกันมันเป็นเหมือนพอยต์สำคัญที่ทำให้เกิดซีนแอคชั่นแล้ววิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราโฟกัสชัดอะคุณอยากทำแบบเฉนหลงก็ทำได้ คุณอยากทําแบบโจชิงสือก็ทําได้ที่ผมพูดนี้ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะทําได้ง่ายๆนะแต่แชร์กันไงฮะเออแชร์กันอ่ะพอคายแม็กปั๊บวิกฤตแล้วคราวนี้เราก็ต้อง falling falling action หรือคลี่คลายแล้วก็จบเรื่องไอ้จังหวะหลังเนี่ยคลี่คลายและจบเรื่องเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะที่ต้องดูความเหมาะสมของเรื่องนั้นๆบางเรื่องก็ต้องการช่วงเวลาในการคลี่คลายเยอะ อ่าถ้าตัวผู้ิำกับหรือตัวคนเล่าเรื่องเขาไม่ต้องการให้มันแบบค้างเติงไม่ต้องการให้ตับพังคุณแค่ต้องการให้มันมีความสุขทุกคนเดินถือป๊อปคอนอมยิ้มออกจากโรงหนังถ้ามีไม้์เซตแบบนั้นก็อาจจะไม่ต้องไปหักคนดูมากไม่ต้องไปทํำร้ายใจิตใจคนดูมากไม่ต้องดรามา่าแบบตับพังมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ็ค่อยๆไหลค่อยๆขี้คายปมตัวละครอะไรที่ผูกไว้แน่นก็ค่อยๆขี้คายพระเอกเคยโดนคอนฟิกบีบรัดทุกทิศทุกทางรู้สึกอึดอัดเลอเกินก็ค่อยๆหายไปทีก็ค่อยขี้คายไปทีละอันทีละอันทีละอันสุดท้ายจบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ยังได้หนังจบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่ไม่ดีหนอนหนังจะชอบพูดถึงการจบแฮปปี้เอนดิ้งว่าแบบผมรู้สึกเฉยๆใช่ไหม เออใครที่ติดตามหน่อนหนังคุณจะจําได้ว่าผมจะชอบพูดว่าจบให้เป็นเอนดิ้งมันเฉยๆแต่มันเฉยๆสำหรับผมไงเออผมเป็นคนที่แบบชอบเทเลอร์ไงผมเป็นคนชอบเทเลอร์เฮอร์เลอร์ผมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ช็อตผมเป็นคนชอบคลายแม็กแบบจึง้งจ <laughs> ึ้งอ่ะเข้าใจไหมคุณกูกูเป็นคนดูแบบชอบคลายแม็กแบบจึง้งจึ้งถ้าเป็นดรามา่าต้องตับพังแบบมึงเอาให้กูแบบ ตับพังไปเลยอะไรเงี้ยผมคนชอบแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการจบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจะยากมากในการทําให้ผมรู้สึกอินได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหนังที่จบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วผมชอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็มีเพราะฉะนั้นจังหวะคลี่คลายของเรื่องแล้วก็ส่งจบอะครับมันก็แล้วแต่เรื่องที่คุณเล่านะครับแต่หัวใจสําคัญก็คือเริ่มเรื่องอย่างไงให้กระชับ ชัดเจนดึงคนดูอยู่ได้ช่วงที่ 2, mustache, right สองเหตุการณ์ที่ต้องพัฒนาขึ้นไปมีคอนฟ lict อะไรต่างๆนานามีปมปัญหามัดกันให้แน่นครับเล่าให้กระชับเล่าให้ดีเอาคนดูให้แบบตีคนดูให้เป็นเหมือนปิงปองให้ได้อ่ะตีกปกๆๆ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 ปกเอาคนดูให้น่วมครับช่วงตรงเนี้ยคนดูอยากโดนคุณยับอ่ะคุณยับช่วงนี้เลยยับยับสอย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 ซอย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 เพราะถ้าคุณยับคนดูจนเขาเมาจนเขามึนได้พอเข้าคลายแม ั๊บคุณ uppercut คนดูหงายเลยนะครับผมถ้าทั้งหมดนี้คุณเล่ามาแล้วมันดีมันกระชับมันฮุกคนดูหงายท้องได้เลยเนี่ยไอจังหวะจบจังหวะอะไรเนี่ยแม่งมันไหลของมันเองเลครับจริงๆคุณจะเห็นเลยว่าจบแบบนี้ดีจบแบบนี้ไม่ดีขออย่างเดียวอย่าแถมอย่าฝืนเออมันจะมีอีกมันจะมีอีกคนเล่าเรื่องบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเสียดายแล้วอยากแถมอยากฝืนสุดท้ายจบ ไม่ไม่พีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกคือสาเหตุที่ผมพูดหรืออะไรต่างๆนานาทั้ง,ง,ง,งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าจะโอดเก่งนะครับถ้าคุณคิดว่าผมกําลังโอดเก่งขอประทานโทษขอโทษจริงๆนะครับสาเหตุที่ผมออกมาพูดขนาดนี้เพราะว่าตอนผมออกมาจากโรงอะ่ะเชื่อป่ะมีความคิดเลยว่าดูหมโโม่งแบบนี่คือแบบมันมันเฮี้ยจนหน้าเป็นห่วงมากพูดอย่าง,างนี้มันเฮี้ยจนหน้าเป็นห่วงสุดๆอะ่ะ ผมก็อยากรู้เลยอุ้ยหนังคุณเปิ้ลปทุมราชเขารู้สึกยังไงว่าเขามีไมซ์เซ็ตยังไงว่าพยายามทำความเข้าใจโดยการไปหาฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขามีไมซ์เซ็ตยังไงอ๋อพอไปฟังปั๊บเฮ้ยเขามีพลังบวกในไมซ์เซ็ตที่ความต้องการจะทําดีมีความอยากทํามีแพชชั่นดีมีความตั้งใจดีสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยหลังจากที่ได้ยินไมซ์เซ็ตได้เห็นได้ฟังนะได้ฟังไมซ์เซ็ตของคุณเปิ้ลปทุมราชผมอยากจะบอกแค่อย่างเดียวเลยว่าแพชชั่นมีดีครับ แพชชั่นมีดีเลยความตั้งใจเต็มเปลี่ยมเยมต็มร้อยนั่นคือสิ่งที่วงการนี้ต้องการแต่ไม่พอแพชชั่นมีความตั้งใจดีต้องเข้าใจด้วยถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํากําลังจะเล่าเนี่ยมัน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 ,ม,นมันคืออะไรเราไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เขาแบบคนเดียวก็ทําได้อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนคนสมัยก่อนเราไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์นะครับ พูดกันตามตรงเอาแบบโลกไม่สวยะนะเราไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์เดี๋ยวนี้มันมีทฤษฎีที่คนสมัยก่อนเขาก็สร้างเอาไว้เราศึกษาและต่อยอดจากตรงนั้นก็ได้ทําความเข้าใจในองค์ความรู้ที่อดีตเขามีเอามาทําความเข้าใจและปรับเล่าภาพพยนตร์โอเคมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเหมือนหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่1นึบวกหเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับสมันไม่ใช่แบบนั้น มันเป็นอะไรที่คุณจําเป็นจะต้องรู้รู้ปับ๊บทาความเข้าใจและเอามาประยุกต์ดัดแปลงในแบบของตัวเองผมแค่รู้สึกว่าคนที่มีความต้องการขนาดนี้มีไมายเซ็ตแบบนี้เนี่ยถ้าเขาโฟกัสถูกจุดสักหน่อยอะ่ะมันจะทําให้เกิดอะไรดีๆขึ้นได้อ่ะครับแน่นอนอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมพูดถึงหนังไทยทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แล้วหนังไทยทั้งหมดอ่ะค่อนข้างจะผิวเผิน เวลาคุณดูหนังอะคุณดูหนังต่างชาติหนังเกาหลีหนังอะไรก็ตามที่คุณชอบที่คุณรู้สึกว่ามันดีคุณรู้สึกไหมว่ามันมีความแบบ s p e c i a l สต์บางอย่างเรารู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้ม,นมันมีความเชี่ยวชาญบางอย่างตัวละครหลักของเรื่องพอเขาเป็นหมอั๊บมันก็จะเชี่ยวชาญแล้วตัวหนังก็จะเชี่ยวชาญไปในจุดๆนั้น พอในเรื่องนั้นเป็นนักฆ่าเขาก็จะเชี่ยวชาญตัวหนังมันจะมีความเชี่ยวชาญเหมือนเป็นสเปเชียลลิสต์ในม,ม,มุมนั้นพอเป็นหนังนักเลงโอ้โหตัวหนังก็จะลงลึกมีความเป็นสเปเชียลลิสต์ในมุม,ม,มนี้หนังไทยแทบไม่มีเลยนะน้อยมากน้อยจริงๆส่วนใหญ่ตีความนักเลงของหนังไทยก็จะแบบเตะจุ้ยหน่อยเตะจุ้ยหน่อยกลางๆหน่อยแล้วก็แค่นั้นถูกไหมครับแต่ไม่ได้ลงลึกมันควรที่จะมีมุมที่แบบเหมือน หนังมันเป็นผู้เชี่ยวชาญในมุมนั้นๆที่มันกําลังเล่าการทําหนังนะครับมันมันค่อนข้างยากในจุดจุดนึ่งก็คือมันเป็นพื้นที่ในการระบายของของคนที่หมกมุ่นนะครับมันจําเป็นมากนะที่คนเล่าเรื่องมันจะต้องมีจุดจุดนี้มีแพชชั่นดีดีครับมีความตั้งใจดีนั่นดีที่สุดแต่มันมันยังมีดีเทลอีกหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันขาดเยอะมากๆสุดท้ายนะ ปะชาดาสำหรับผมเรื่องบทเรื่องเรื่องไม่ผ่านนะครับการแสดงสําหรับผมไม่ผ่านนะครับแล้วก็เรื่องการตอบ่อโพเชั่นสาหรับผมไม่ไม่มีอะไรโอเคเลยนะครับดูไปในเรื่องอย่างน้อยๆเรื่องการเล่าเรื่องให้รู้เรื่องเนี่ยสำหรับผม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 ยังดูพูดตามตรงว่าผมยังดูผมยังงงๆเลยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะ เราแค่จับใจความได้ว่าเออมันมีความขัดแยง้งแย่งพื้นที่เก็บสวยกันพระเอกแม่งมีความฝันต้องการอยากจะเป็นนักเลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะมึงมีแค่ความฝันป่ะมีแค่ความฝันอยากเป็นนักเลงป่ะเออแล้วสุดท้ายเราก็ได้เห็นพระเอกคนนี้เดินไปแล้วกออ็ลงรักกันหลี่แล้วมีแวะเล่นมุกมีแซลมีเซอร์วิสเห็นก้นเห็นเกินอะไรกันไปก็ก็เท่านั้นสุดท้ายก็ไปสู่ซีนแอคชั่นดาราทุกคนมารวมกันแล้วก็ ระเบิดภุเขาหอกทอมตุ้มต้มตุ้มต่มตุ้มต่ำอะไรยเงี้ยนิ่ถ้าใครที่จะไปดูสมมุติคุณจะไปดูนะคุณไปลองสังเกตดูก็ได้มันจะเป็นฉากมันจะเป็นเหมือนแบบมีอยู่ประมาณสักเอ่อก้าฉากมีสมมติเก้าฉากแล้วก็เอ๊ะนี่ฉากที่หนึ่งฉากที่สองสามสี่ห้าจะไปเก้ามีเก้าฉากแล้วก็เป็นอีเวนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนตัวผมก็จริงๆก็รู้แหละก่อนจะไปดูแล้วว่าหนังมันไม่ได้คุยกับผมแต่ว่า ผมก็อยากรู้อ่ะอืผมเป็นพวกแบบอยากรู้อยากเห็นนะก็อยากรู้ว่าแบบเออเขากล้าทําหนังแบบนี้ออกมาแล้วโปรโมทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนักแสดงเขาก็ออกมารีวิวตัวเองแล้วให้คะแนนเลยว่าเอ้ยหนังกูก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะเออ4.9คะแนนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วเขาก็ชี้แจงชัดเจนว่าเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับปราชาดาสำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับ มีหลายๆคนร้อยผมประชดแน่เลยแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างวิกฤตว่ะวิกฤตจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกอย่างไรกับป่าชารสมุิคุณไปดูมาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างคุณดูตัวอย่างแล้วคุณรู้สึกไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเทียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคนหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ